สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตสินค้านะครับอุปกรณ์ปืนยิงปลาของช่างละอุปกรณ์ปืนยิงปลาราคาก็ยังคงเดิมฮะยังไม่แจ้งขึ้นว่าอะไรขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งก็ราคายังคงที่ฮะอุปกรณ์ก็ยังมีทุกอย่างนะครับอยากได้อะไรก็ทักๆมาอาจจะมีช้าบ้างนะครับช่างทำคนเดียวแล้วก็แพ็คคนเดียวราคาก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นไกล2ระบบแบบไม่เซฟราคาก็อยู่ที่450เหมือนเดิมฮะเป็นสแตนเลสนะครับเหล็กไม่ทำนะครับมีลูกค้าบางท่านถามว่ามีเหล็กไหมบอกไม่เหล็กไม่ทำครับเพราะว่าสแตนเลสกับเหล็กห่างกันอยู่แค่ร้อยเดียวอันนี้ก็จะเป็นตัวบกธรรมดาเนี่ยก็ราคา450เท่ากันกับ2ระบบนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเซฟบกรุ่นเก่าเป็นเขาเรียกว่าระบบล็อกเซฟรุ่นเก่าคือจะตัวนี้จะล็อกเซฟเป็นกลมๆส่วนตัวใหม่จะทำเป็นแบนฮะตัวนี้อาจจะมีปรับปนไปมั่งฮะใครได้ตัวใหม่ตัวเก่าก็ไม่ว่ากันก็จะง้างขึ้นมาอันนี้คือเป็นแบนอันนี้คือเซฟตัวใหม่ส่วนเซฟตัวเก่าก็จะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยฮะเนี้ยกลมล็อกเซฟหลังอันนี้ก็เป็น2ระบบฮะ2ระบบเซฟจะเป็นตัวกลมอยู่เลยตัวนี้ของทุกอย่างจะทยอยส่งให้ตามคิวนะครับบางคนก็ 2-3 วันจะได้ส่งเนี้ยบางคนเอาเยอะเอา 4-5 อย่างเนี้ยมันไม่ครบสินค้าที่จะส่งก็ส่งให้ไม่ได้อย่างสาย PE นี่ก็จะมีมาอีก 2-3 วันก็จะมี80ปอนด์กับ100ปอนด์นะครับรีซีทก็มีฮะสีแดงแว่นตาก็มีแว่นตาเป็นโพลาไรซ์ตัดแสงส่วนปีกโรเลอร์ล็อตนี้จะเป็นโลกอลูมิเนียมฮะจะหมดแล้วอันนี้คือตัวสุดท้ายอาทิตย์หน้าก็จะเป็นลูกซุปเปอร์ลีนเป็นแบบน็อตยึดชุดติดตั้งจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะฮะทั้งตัวน็อตทั้งตัวสวมจะเป็นเปลี่ยนแค่ลูกซุปเปอร์ลีนสีดำและหรือว่าสีขาวแค่นั้นที่จะเปลี่ยนสเปคอาทิตย์นี้จะเป็นอลูอาทิตย์หน้าจะเป็นซุปเปอร์ลีนนะฮะส่วนกระบอกจับสายเอ็นจุดนี้ก็ชุดละร้อยฮะก็จะทำแบบนี้ทุกอันไปก็จะมีกันลื่นให้ตรงนี้ยึดน็อตก็จะทำเป็นเปเปอร์ให้ก็จะประมาณนี้ท่อก็เป็น PVC อย่างหนานะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะตรงจะแตกส่วนตัวจับอย่างเงี้ยผมใช้สแตนเลส50เซนแล้วฮะพับจะยาวกว่าปกติคือบางคนเขาก็ทำสั้นๆแต่ผมคือทำให้ยาวเพื่อที่จะยัดท่อเข้าไปแล้วมันจะนั่งได้เยอะๆมันจะนั่งได้เยอะมันก็จะไม่คงเคงไม่อะไรฮะนี่เป็นชุดสแตนเลสนะครับไม่ใช่เหล็กนะฮะตัวเก็บตัวประคองท่อสามารถดึงออกได้ให้มันแน่นก็ได้ฮะตัวนี้คือสามารถบีบเข้าบีบออกได้ประมาณนี้ชุดละร้อยครับส่วนลอกก็จะเป็นล็อบบิดอยู่นะฮะเอามาได้2วันแล้วก็ขายได้ไป4ตัวแล้วตัวนึงก็จะอยู่650ส่วนปีกข้างคาก็จะเป็นปีกลายเดียวกับปีกโรเลอร์นะครับจะใส่ยางได้4เส้นคือมัดปมแล้วก็สไลด์คือบางคนเขาก็อยากใช้เป็นปีกโรเลอร์ก็สลับได้เพราะว่าปีกโรเลอร์ก็จะเป็นลายเดียวกันกับปีกข้างคานี่คือส่วนยาง14มิลรูเล็กก็หมดแล้วเดี๋ยวสั่งใหม่ท่านที่ต้องการ
อันนี้ก็12มิลเป็นสีเลือดหมูช่วงนี้ยางขาดนะครับยางขาดตลาดทยอยให้เขาส่งมาให้แล้วผมก็วิ่งหาซื้อบ้างก็ใจเย็นๆนะครับใครที่ต้องการอะไรก็อย่าเร่งพ่อค้ามากพ่อค้าก็ออกหายิงปลามั่งอะไรมั่งผ่อนคลายทำงานมากๆก็ปวดหัวใจเย็นๆนะครับท่านที่ยังไม่ได้ก็ทักมาซ้ำๆมาบ้างบางทีผมก็ลืมโดนแชทท่านโดนบีบลงไปข้างล่างมันก็จะไม่เห็นแชทของก็อยากขายฮะแต่ทำไม่ทันอันนี้ก็เป็นลูกดอก35เซนนะฮะเป็นลูก4มิลเงี้ยงผมจะแต่งเข้าให้กับไก่ผมนะครับผมไม่แต่งเข้ากับไก่ใครผมจะแต่งเข้ากับไก่ผมคนเดียวท่านอยากซื้อไปท่านก็ไปแต่งเอาของไก่ท่านเองนะฮะนี่ก็มาอัปเดต อุปกรณ์ที่มีอยู่ส่วนรางก็มีส่งเรื่อยๆนะครับก็ทยอยทำให้ส่วนอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะมีรางตัวใหม่ออกมาเป็นรางสแตนเลสยัดไม้แล้วก็วิ่งล่องเป็นล่องไม้ก็ได้เลยหรือว่าจะเป็นสแตนเลสหรือว่าทองเหลืองก็ต้องดูที่ต้นทุนว่าแต่ละอย่างมันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวให้มีเวลาทำแล้วก็รีวิวให้ดูก่อนครับความโตของสแตนเลสนอกจะอยู่ที่25มิลฮะแล้วก็ยัดด้วยไม้เข้าไปแล้วก็ยึดให้แน่นแล้วก็วิ่งล่องแล้วก็จะมีเป็นปิดหัวท้ายด้วยอะคริลิกสีแดงสีน้ำเงินอะไรพวกนี้ให้มันดูดีแล้วก็ถ้าใครเอาทองเหลืองก็วิ่งเสร็จแล้วก็เอาท่อทองเหลืองฝังแล้วก็ยึดเสร็จแล้วก็ปาดก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นสแตนเลสก็เหมือนที่ว่านะฮะยึดวิ่งเสร็จแล้วก็เอาสแตนเลสฝังลงไปแล้วก็ยึดให้แน่นแล้วก็ปาดก็จะเป็นสแตนเลสถ้าคนอยากจะได้ไม้ก็วิ่งเลยเป็นล่องเลยเพราะว่าตัวนี้มันโดนบีบด้วยท่อเป็นสแตนเลสอยู่แล้วมันจะการบิดตัวของมันอะไรจะไม่มีมันก็จะไม้มันก็จะอยู่ในนั้นมันก็จะไม่บิดตัวอะไรคือจะทำให้มันพอดีแล้วก็ยัดเข้าไปคอเข้าไปให้แน่นแล้วก็ผมก็จะเหมือนแบบจะเอาน็อตยึดสัก3จุดอะไรเงี้ยฮะยึดน็อตเข้าไปขวางเข้าไปแล้วก็ตัดน็อตหัวน็อตออกตัดหัวน็อตออกให้มันแน่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็ค่อยดูฮะว่าจะเป็นยังไงก็คอยดูฮะมิลลิ่งก็ซื้อมาแล้วอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะได้รีวิวให้ดูอีกทีนึงก็ฝากอุปกรณ์มาด้วยแล้วกันครับครับขอบคุณครับ